โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาเช็คอินที่สนามบินดอนเมืองแถว6 Tiger Air เราจะไปไทเปกันโอ้ยโอเคเราบิน5ทุ่มแต่ว่าคนเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็รีบมาเช็คอินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนโอเคลืมบอกไปนี่คือบุ๊บกับป้อมจากช่อง Exit Interview ครับเอพิโซด1ไทเปไต้หวันสัมภาระเราซื้อน้ำหนักไว้20กิโลครับก็เฉียดชิว 18.5 แต่ก็ยังโอเคอยู่ขาไปยังได้อยู่แต่ขากลับเนี่ยเดทำไงดีครับได้คำนวณคนละ10โลไงขากลับทำไงดีครับซื้ออีก นั่นคือทางแก้ของเรานะครับตอนนี้เวลาประมาณ 3:00 แล้วเรากำลังจะลงที่สนามบินเถาหยวนแล้วก็เดี๋ยวจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วก็คงจะได้เริ่มออกเที่ยวแล้วแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปไหนบ้างในทริปนี้ยินดีต้อนรับสู่ไทเปตอนนี้เครื่องลงแล้วเรามาถึงสนามบินเถาหยวนแล้วก็กำลังจะเดินไปเอากระเป๋าแล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องรอ MRT เปิดตอนประมาณ 5:00 นก็กะว่าจะไปอยู่เหล้าก่อนแต่ก็ต้องรอกว่าจะเหล้าเปิดตอน 5:00 ก็คงต้องไปหาที่สิงสถิตก่อนสักประมาณชั่วโมงหนึ่งชะตากรรมจะเป็นยังไงก็ดูกันไปตอนนี้แค่ผมอยู่คนเดียวในสกายเทรนที่จะไปเทอร์มินอล2เราเจอเหตุการณ์ว่าบูธของมือถือที่เทอร์มินอล1เปิด 7:00 ซึ่งมันจะไม่ทันกับที่เราจะต้องขึ้น MRT ไปสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเราก็เลยจะลองไปเทอร์มินอล1เพื่อไปดูบูธโทรศัพท์ของที่นู่นแล้วเดี๋ยวก็จะนั่งรถเทอร์มินอลสกายเทรนStation แล้วเรารอรถ MRT จะไปสถานีรถไฟความเร็วสูงมีดราม่าเยอะแยะเลยจากคลิปนี้เดี๋ยวขึ้นรถไฟความเร็วสูงได้แล้วเล่าให้ฟังตอนนี้เราก็มาถึง Today to Jai 649 Yesอันนี้เรามาถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงแล้วเรามาแลกตั๋วก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรเท่ได้ตั๋วมาแล้วครับคา3เลขที่นั่ง 14D กับ 14E ก็กำลังไปที่แพลตฟอร์มหนึ่งเท่มีผู้ช่วยหรือว่าผู้นำทริปที่ดีก็ดีอย่างนี้แหละระหว่างที่รอรถไฟนะครับอยากให้เพื่อนๆดูอันนี้นิดนึงว่ารถไฟที่ไต้หวันใช้ง่ายมากนอกจากตั๋วจะบอกเลขที่นั่งแล้วก็รถขบวนรถแล้วเนี่ยเมื่อมาเดินมาที่ชานชาลาแล้วอะยังบอกด้วยว่าเราต้องขึ้นประตูไหนของโบกี้ใช้ง่ายมากๆครับและนี่นะครับก็คือรถไฟขบวนที่เรารออยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นขบวนนี้ไปเกียร์อีกันตอนนี้ออกจากเตียวหยวนแล้วกำลังมุ่งหน้าไปเจียอีอากาศก็ขมุกขมัวนิดหน่อยหวังว่าไปถึงเจียอีตอน 8:00 นอากาศน่าจะหวังว่าอากาศจะดีขึ้นตอนนี้ 8:00 แล้วเรามาถึงสถานีเจียอีแล้วก็เดี๋ยวเราจะหารถบัสต่อไปสถานีรถไฟธรรมดาเพราะว่าที่พักเราอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟตอน
นี้เรามาถึงสถานีออกมานอกสถานีรถไฟความเร็วสูงแล้วเราก็จะต่อรถบัสไปสถานีรถไฟก็นี่อันนี้ก็มีบอร์ดให้ดูเลยว่ารถบัสสายไหนไปไหนบ้างอะไรเงี้ยสะดวกดีตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนรถบัสแล้วกำลังไปสถานีรถไฟเป็นทริปที่เริ่มต้นจะไปใช้ได้แต่ว่าดีที่มาถึงเจียอีแล้วฟ้าเปิดแล้วไปสถานีรถไฟก็ผ่านทุ่งหญ้าก็ดูเหมือนยุโรปอยู่บ้างเหมือนกันนะเนี่ยใช้พยายามใช้จินตนาการนิดหน่อยก็ไปได้อยู่ตอนนี้เราก็เดินมาหาโรงแรมก่อนน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละตอนนี้เรามาอยู่หน้าโรงแรมแล้วเป็นโรงแรมที่น่าจะลักษณะคล้ายๆฮ่องกงนะอยู่ในตึกขึ้นมาชั้น14แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเช็คอินไม่รู้จะเข้าห้องได้หรือยังเพราะว่าตามเวลาเช็คอินจริงๆมันบ่าย3เดี๋ยวลองดูแล้วกันโอเคหลังจากกดกริ่งก็ตอนนี้เราเข้ามาในโรงแรมแล้วเป็นน่าจะเป็นโรงแรมไม่ใหญ่มากแล้วก็แต่ว่าการจัดแต่งก็ดูสวยดีเก๋ๆมีพื้นที่คอมมอนรูมมานั่งกินอะไรเล่นอะไรพักผ่อนได้ตอนเช้าอะไรเงี้ยมีครัวให้ก็เดี๋ยวเหลือเช็คอินเรียบร้อยก็น่าจะได้เข้าไปดูห้องถ้าเกิดไม่มีแขกก่อนหน้านี้ให้บรรยากาศความเป็นโฮสเทลอยู่บ้างเหมือนกันมีเวลารถมีแผนที่ท่องเที่ยวอยู่ในนี้ด้วยเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วเราก็ลงมาก่อนจะไปสถานีรถไฟเราก็มาหาอะไรกินแล้วก็ป้อมเจอเป็นร้านนี้เป็นหน้าโลคอลอยู่หน้าตาโลคอลอยู่แต่ว่าตอนแรกคิดว่าซาลาเปาเนี่ยไม่น่าจะใช่โอเคเดี๋ยวมาบอกว่ารสชาติเป็นยังไงตอนนี้เราก็กินมื้อเช้าเสร็จแล้วตอนนี้จะไปเอาตั๋วรถไฟสำหรับพรุ่งนี้แล้วตอนนี้เราอยู่หน้าสถานีแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามทางม้าลายยาวเฟื้อยนี้ไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปเอาตั๋วพี่ใช่ไหมไหนไม่คนที่โบเป็นรถเช่าอะไรเงี้ยแบบโบว่ามันเช่านี้เปล่าอะไรอ๋อเหรอเพราะเห็นมันร้อยซีซีอ๋อมอเตอร์ไซค์อะเหรอเฮ้ยระวังรถเฮ้ยระวังละนี่ก็คือรถที่ออกจากสถานีรถไฟบรรยากาศเหมือนหัวลำโพงเลยแต่ว่าหัวลำโพงเราสวยกว่าอันนี้มันต่างกันเที่ยวไต้หวันยังไงมาโผล่ญี่ปุ่นครับเนี่ยตอนนี้เราจับพัดจับผูมาอยู่ที่ฮิโนกิวิลเลจเนาะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ออกแนวญี่ปุ่นน่ะทำเป็นเหมือนหมู่บ้านจำลองของญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ละมั้งข้อมูลเราก็ไม่แน่นด้วยอ่ะเดินเดินดูไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วมายังไงคะเมื่อกี้อ๋อตอนแรกจะขึ้นรถบัสครับหาป้ายไม่เจอเลยเจอร้านโมไซตกไปแล้วเช่ามาได้ในราคาวันละ200เลยจับแฟนเป็นสกอยเลยดีกว่าตอนนี้เราออกไปข้างนอกมันร้อนมากเลยแวะเข้ามาร้านนี้มาลองกินอันนี้เป็นเมนูstrawberry cheesecake มีฮ่องกงมัฟฟินด้วยอ่าฮะไหนลองชิมซิเป็นไงตอนนี้เราออกมาจากฮิโนกิวิลเลจแล้วเพราะว่าดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่มันเป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์ที่เป็นพวกร้านอาหารร้านขายของฝากนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็เลยมาที่เที่ยวต่อไปก็คืออาริซันฟอเรสต์เรลเวย์เทรนกาลาชโอเคไหนๆพรุ่งนี้ก็จะขึ้นขบวนอาริซันเอ็กซ์เพรสแล้วก็เลยมาดูที่นี่ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาจจะเป็นแบบมิวเซียมเล็กๆเกี่ยวกับรถไฟสายอาริซันนี่ก็คือเข้าบริเวณของที่นี่แล้วแหละรั้วนี่ก็เป็นของรถไฟของรถไฟแล้วก็จะมีกระเบื้องทำเป็นลายรถไฟต่างๆรถไฟนี้ญี่ปุ่นมาสร้างไว้ให้ใช่ไหม
ไม่เท่าที่อ่านมาเหมือนเมื่อก่อนอ่ะใช้ขนฟืนขนซุงขนอะไรพวกเนี้ยขนขึ้นไปขึ้นไปบนเขาอ่ะแล้วก็ทางมันโดนภัยพิบัติก็เลยตอนนี้ก็เลยไปได้ถึงแค่เมืองเฟนซี่หูเราก็เลยไปถึงเฟนซี่หูจริงๆมันไปได้ถึงเมืองถัดไปมั้งอ๋อจริงๆมันคือขึ้นไปถึงอาริซานเลยเหรอใช่เมื่อก่อนมันขึ้นไปถึงอาริซานแต่ตอนนี้หลังจากที่มันโดนภัยพิบัติมันก็เลยยังซ่อมไม่เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ด้วยโอเคนี้เข้ามาในบริเวณโรงเก็บรถไฟแล้วก็ทุกอย่างเป็นเกี่ยวกับรถไฟหมดขบวนสีแดงนี่ก็ถือเป็นขบวนที่น่าจะไฮไลท์ของที่นี่มันก็คือมิวเซียมรถไฟอ่ะแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เป็นมิวเซียมด้วยอ่ะแต่ว่าเรายังหาไม่เจอเดี๋ยวลองเดินไปดูด้านนู้นแล้วกันลองดูว่ามันจะอยู่ด้านนู้นหรือเปล่ามีรถไฟที่วิ่งจริงด้วยเข้าชานชาลาเข้าอู่ตอนนี้เรามาที่มันเหมือนเป็นสวนสาธารณะชื่อ Song of the Forest มันมีไอ้คล้ายๆรังไข่ไม่ใช่คล้ายๆไข่เนี่ยไม่รู้มันคือสัญลักษณ์อะไรเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆกับอาริซานฟอเรสต์เรลเวย์พาร์คก็เลยแวะมาดูหน่อยเดี๋ยวหาทางไม่เจอวนอ้อมไปหนึ่งรอบโอเคตอนนี้ออกจากที่พักมาตอนกลางคืนแล้วแล้วก็ตอนเมื่อกี้เราไปแวะที่ซันชูตติ้งทาวเวอร์มาปรากฏว่ามันปิดไปถึงตอน 6:30 ก็ใกล้จะปิดแล้วพอดีก็เลยดูได้แป๊บเดียวแล้วก็ตรงมาที่เวนหัวไนท์มาร์เก็ตเลยก็จะเป็นถนนที่มีสตรีทฟู้ดของที่นี่ก็ได้รับความสนใจเยอะอยู่เหมือนกันโอ้คนไม่น้อยนะเนี่ยเดี๋ยวเราขอตัวดูว่าจะกินอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาอัปเดตกันอีกทีละกันร้านแรกที่กินนะเป็นร้านมันทอดไข่นกกระทาอ๋อไข่นกกระทาอ่าโอเคใช่เลยนี่ทำไมสีไม่เหมือนสดสดขึ้นจากกระทะเลยเดี๋ยวไหนลองซิไม่เฉพาะร้านอาหารนะไม่เฉพาะของกินนะเสื้อผ้าก็มาอยู่แทรกกลางระหว่างของกินด้วยก็ปนๆกันไปแต่ว่าคืนนี้มันคืนวันเสาร์ก็คนเยอะอยู่ร้านนี้คนเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูซิคืออะไรตอนนี้เรามาต่อคิวร้านหนึ่งยาวมากเลยแล้วป้อมบอกว่าเป็นน่าจะเป็นร้านข้าวมันไก่งวงเจ้าดังใช่ไหมไหนมันคือร้านอะไรนะเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องกินข้าวมันไก่งวงเดี๋ยวมาดูซิว่ามันอร่อยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวรอให้ถึงคิวเราแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีเดินมาเรื่อยเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้คิวยาวมากเลยเราก็เลยเดินต่อมาก่อนเพราะว่าเขาบอกว่ามันปิด 4:30 ก็เลยกะว่าเดี๋ยวกลับไปต่อใหม่เดินมาเจอร้านนี้เมนูก็คล้ายๆกันข้าวหน้าน่าจะเป็นข้าวหน้าไก่งวงเหมือนกันแล้วก็คิวยาวมากเหมือนกันคนเนื้อต่อแถวยาวมากก็เลยคุยกันกับป้อมว่าเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูร้านนี้ต่ออีกทีแล้วกันแล้วค่อยตัดสินใจว่าเราจะเข้าร้านไหนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเมื่อกี้กินไข่นกกระทาไปก็ยังไม่หิวมากเนาะแล้วก็ไข่นกกระทาสู้บ้านเราไม่ได้ไข่นกกระทาลงมติตรงกันว่าบ้านเราอร่อยกว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินเสาะหาร้านอื่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันระหว่างที่รอให้คนน้อยลงหน่อยเพราะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงพีคใช่พีคสุดน่าจะ2:00 คืนวันเสาร์ด้วยโอเคเดี๋ยวเจอร้านไหนน่าสนใจเดี๋ยวมาอัดต่อนี่เดินมาเจอร้านนี้ทาโกยากิน่าสนใจเหมือนกันดูท่าทางจะน่ากินแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะใช่ได้แล้วคนจะลองไหมแล้วแต่ถ้าอยากก็ลองโอเคเดี๋ยวลองดูว่าจะลองหรือเปล่าโอมาเจอร้านปลาหมึกเนาะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวใหญ่150ตัวเล็ก101ก็เลยตัดสินใจว่าลองเป็นตัวเล็กแล้วกันแล้วก็เขาจะมี
เมนูให้ติ๊กติ๊กเนี่ยก็เมื่อกี้ป้อมใช้แอปแปรช่วยก็เห็นว่าเป็นเราสั่งเป็นซอสพริกไทยแล้วเดี๋ยวจะลองมาดูว่าเป็นยังไงนะอันนี้ใส่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงมากินตอนนี้หลังจากรอมาแป๊บนึงเราก็ได้ปลาหมึกมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองให้ป้อมชิมดูเปิดแล้วดูว่าเป็นไงบ้างระวังร้อนล่ะเป็นไงแปลกน่าจะเป็นปลาหมึกสดเอาไปทอดอ่าฮะแล้วก็มีหอมใหญ่แล้วก็โรยกระเทียมมาให้อ่าฮะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาหน่อยฮะนั้นหน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะดูไม่รู้เลยว่าเป็นปลาหมึกอ่ะแต่ป้อมบอกว่าแปลกๆดีอร่อยระหว่างที่เรากินปลาหมึกอยู่ก็ปลาหมึกก็อร่อยดีกรอบๆแล้วก็มีหอมด้วยแต่ว่าข้างหลังหันไปนี่เจอเป็นร้านซาลาเปายัดไต้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นร้านดังหรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเมนูดังเดี๋ยวเราเลยว่าเราจะไปลองแต่ว่าตอนนี้มันมีแต่หัวคนโอเคตอนนี้เรามาถึงร้านซาลาเปาแล้วก็เป็นสูตรอบโอ่งเหมือนกันดูน่าจะอร่อยเดี๋ยวเราจะมาลองกันกินปลาหมึกหมดไปแล้วตอนนี้เราจะมารีวิวผลิตเมนูถัดไปก็คือไอเนี่ยอะไรนะซาลาเปาซาลาเปาหมูสับอบโอ่งโอ้โหคำแรกถึงกับหายใจไม่ออกยังไม่รู้อ่ะยังแป้งอ๋อยังไม่ถึงไส้ยังได้แต่แป้งอยู่อ่ะไหนให้ดูไส้หน่อยดูไส้นะถึงไส้แล้วเป็นไงตอนนี้มารอกินฝรั่งแช่บวยนะร้านนี้มีเดี๋ยวเราจะสั่งเป็นผงบวยกับน้ำสวรสนะน่าจะผสมกันถุงละ50บาทอันเล็ก50อันกลาง80อ๋อเราก็จะเป็นอันเล็ก2ถุงใช่ไหมไม่รู้อ่ะผสมได้อ่าเหรอโอ้โหแล้วเราจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันโอเคก็ป้อมคุยกับเขาอาศัย Google Translate ช่วยก็ได้สรุปว่าเราเอาสองรสผสมกันเนอะบวยกับสวรสจะเป็นไซส์กลางก็คือ80เหรียญนะอยู่ในถุงเดียวกันเดี๋ยวมาลองดูได้ฝรั่งแช่บวยกับสวรสมาแล้วมารีวิวข้างๆชุดชั้นในก็ขอแผ่นกล้องนิดนึงแล้วกันชุดนอนไม่ได้นอนอ้าวนางแบบอยู่ด้านนี้อ่ะโอเคมีเม็ดสวรสด้วยมีเม็ดสวรสด้วยเป็นไงโอ้โหเปรี้ยวจี๊ดถึงใจเลยฮะเอาคงทึ่งไซส์กลางเลยจ้าโอ้ไซส์กลางเยอะมากเยอะกว่าที่คิดอ่ะตอนแรกเราก็นึกว่าอย่างละ50ที่ตายเลยอิ่มเลยอดไปกินข้าวไก่งวงเลยไหนเดี๋ยวเราขอลองบ้างโอ้โหเกาลัดที่นี่เม็ดแบบว่าใหญ่มากอ่ะเกือบเท่าลูกปิงปองนะเนี่ยโอ้โหบิ๊กไซส์สรุปแล้วเราตัดสินใจกลับมากินร้านที่ต้นถนนนะเพราะว่าดูแล้วคนเยอะมากน่าจะเป็นร้านที่ดังกว่าร้านที่อยู่เยื้องๆกันฝั่งตรงข้ามตอนนี้เราก็มารอประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วจะได้คิวแล้วเราเป็นคิวต่อไปแล้วก็กะว่าจะลองสั่งมาสัก3เมนูมีป้อมสั่งข้าวมันไก่งวงแล้วก็เราจะสั่งบะหมี่แห้งแล้วก็ซุปต้มกระดูกหมูเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะเป็นอย่างที่เราแปลหรือเปล่าเอออาจจะผิดคาดก็ได้
ร้านนี้ไอเดียดีมากเลยเอาเมนูใส่เครื่องไว้แล้วเขาก็เขียนตรงนี้เป็นเบอร์โต๊ะเบอร์9แล้วก็เราจะสั่งอะไรก็สั่งไป1เขาใส่เป็นภาษาจีนนะอันนี้คือข้าวมันไก่งวงอะไรเงี้ยอันนี้คือบะหมี่ที่เราสั่งไปซุปซี่โครงหมูแล้วก็สั่งหมูกรอบมาเพิ่มแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนจะเป็นของทอดเจ๋งมากเลยนี่คือข้าวมันไก่ตอนใช่ไหมข้าวมันไก่งวงของป้อมเรามาครบและถูกต้องตามที่สั่งไปเนอะมีข้าวมันไก่งวงแล้วก็บะหมี่แห้งแล้วก็ต้มแซ่บกระดูกหมูโอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีว่าเมนูไหนเป็นยังไงอันนี้เราเห็นโต๊ะข้างๆสั่งมาเนอะเป็นหมูกรอบป้อมบอกมีหมูกรอบด้วยก็เลยบอกเฮ้ยไหนๆมาแล้วลองเลยดีกว่าก็เลยชี้ๆแล้วขอเขาเพิ่มเมนูนี้มาก็หมูกรอบอร่อยดีหวานแบบมันกรอบแต่ว่าซอสมันไม่ใช่หมูกรอบแบบบ้านเราเอิ่มออกหวานๆนิดๆอะถ้าคนไม่ชอบหวานอาจจะไม่ชอบไอ้ข้าวมันไก่งวงนี่สรุปว่าสำหรับเราจืดไปหน่อยเนาะแล้วก็บะหมี่กลายเป็นอร่อยไปบะหมี่แห้งอะรสชาติกำลังดีเลยมีใส่แบบเหมือนคล้ายๆซอสน้ำพริกเผาแต่ก็ไม่ใช่อ่ะแต่ว่าแบบรสชาติดีเลยอ่ะแล้วก็ซุปอ่ะซุปก็โอเคซุปอร่อยสรุปแล้วมื้อนี้กลายเป็นว่าซิกเนเจอร์ก็คือข้าวมันไก่งวงนี่เฟลนะตอนนี้เรากินอิ่มแล้วอิ่มมากเยอะมากอ่ะแล้วเราสั่งหมูกรอบเพิ่มไปอีกจานเลยแบบโอ้โหอิ่มสุดๆเลยต้องสกิปขนมกะทิเลยนี่เอาเดี๋ยวก่อนนะมันกลับกล้องไงวะพิกัดของตลาดถนนคนเดินตลาดเป็นหัวใช่ไหมเหวินหัวก็คือเนี่ยมันจะอยู่ตรงวงเวียนที่เป็นนักเบสบอลเลยอะและที่มันเจ๋งคือตอนแรกตอนที่เรามาถึงอะเราอยู่ด้านท้ายของปลายเท้าใช่ไหมแล้วเราจะถ่ายรูปป้อมก็เลยบอกว่าต้องข้ามไปอีกถนนนึงแต่ว่าพอตอนนี้พอเรากินเสร็จแล้วเรากลับมามันกลายเป็นว่านักเบสบอลนามุนด้วยตาเพิ่งสว่างคือแบบว่าเป็นกิมมิกที่เจ๋งดีของถนนนี้อ่ะเนี่ยดูใกล้ๆเนี่ยหมุนอยู่หมุนเนี่ยค่อยๆหันหน้ามาทางเราแล้วเนาะได้เห็นหน้านักเบสบอลแล้วสบายใจแล้วกลับบ้านได้ที่ไต้หวันเขาลดชิดขวาใช่ไหมเวลาจะเลี้ยวเขาต้องไปอยู่ที่ฮุกนะใช่อ๋ออยู่ถ่ายวิดีโอนี่ไงฮุกอยู่ตรงนู้นก็แล้วอยู่ไม่ไปฮุกหรอฮะต้องรอไปเขียวก่อนไงอยู่ไม่ต้องอ๋อแล้วอยู่ไม่ต้องไปรอฮุกหรอรอฮุกนี่ก็คือต้องมาจะเลี้ยวซ้ายคือต้องมารอจอดจุดอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยตั้งลำเลี้ยวไปทางนู้นเนี่ยคือร้านที่เราเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับนี่ร้านนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เดินไปเดินเข้าไปกับโรงแรมก็จบไปแล้วนะครับวันแรกของการเดินทางเราเข้านอนที่ GE และเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นขึ้นรถไฟสายอลิซานเอ็กซ์เพรสเพื่อไปเฟนซี่หูก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามพรุ่งนี้ต่อแล้วกันครับขอบคุณครับ